บิสมิลลาฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งนะครับเข้าสู่บทเรียนในคาบเรียนที่2ในพีเรียดที่2นะครับเป็นบทเรียนวิชาฟิกบทเรียนวิชาฟิกที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับก็จะดูตามวาระตามโอกาสนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเองโดนซักถามเยอะในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับปรากฏการณ์การทิ้งอิสลามนะครับหรือที่เราเรียกว่ารุดดะหรือการตกมุรตัดการสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเนื่องจากว่ามีกระแสที่เกิดขึ้นนะครับจากที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอดีตเป็นมุสลิมนะครับแต่ออกมาประกาศว่าเขาเรียกว่าเขาสมัครใจที่จะไม่นับถือศาสนาอิสลามอีกต่อไปแล้วก็ไปสมัครเป็นศาสนาอื่นนะครับมันก็เลยเกิดเป็นกระแสต่อต้านกระแสเขาเรียกว่าอะไรล่ะความเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเราจะจัดการยังไงดีจะทำยังไงดีเข้าใจในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็ต้องโกรธเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีเซนนะครับเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นซึ่งเราที่เป็นมุสลิมที่เป็นผู้ศรัทธาเรายอมรับไม่ได้กับปรากฏการณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้แต่ด้วยเงื่อนไขด้วยกติกาในหลักการของศาสนาเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับบางครั้งเราอาจจะเข้าใจประเด็นเนี่ยคลาดเคลื่อนไปบ้างซึ่งที่เป็นมุสลิมของเราเองหลายคนนะครับพอดูคลิปดูอะไรแล้วเราก็รู้สึกโกรธอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับว่าเราจะต้องโกรธในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาและถูกกระทำเป็นการฝ่าฝืนเป็นการละเมิดในหลักการศาสนานะครับโดยเฉพาะต่อหน้าต่อตาเราอย่างเงี้ยเราต้องโกรธเราเห็นคนลักขโมยเห็นคนทำซินาเห็นคนดื่มเหล้าเราต้องรีรอต้องมีความรู้สึกรู้สาต่อหลักการของศาสนาที่ถูกละเมิดนะในหะดีษของรอซูลรอซูลบอกว่ามันรออามิงกุมมุนกะรอนฟัลยูวัยยิรูบิยะดีใครที่เป็นผู้ประสบเหตุนะเห็นนบีใช้คำว่ารออาก็คือเห็นใครที่ไปเจอไปเห็นเป็นผู้ประสบเหตุเองเห็นอะไรอ่ะมุนกัรเห็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาถูกกระทำถูกละเมิดนะทำยังไงอยู่เฉยๆเราอยู่เฉยไม่ได้ฟัลลอยู่ไว้ยิรฮูบียะดีฮีเบื้องต้นเลยเขาต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการระงับพฤติกรรมนั้นด้วยศักยภาพความสามารถมือทำอะไรได้มั้งมือทำอะไรได้มือไปจับเขาไว้ระงับพฤติกรรมด้วยอะไรด้วยกำลังต้องทำก่อนเลยฟะอิลลัมตัสตะติยะแต่ถ้าหากใช้กำลังไม่ได้ก็ให้ใช้วาจานะโดยใช้วาจาบอกกล่าวตักเตือนดุหรืออะไรก็แล้วแต่ตามบริบทตามบริบทถ้าเราเป็นครูเราก็ดุนะเราเป็นนักเรียนไปเห็นคนอื่นที่เป็นผู้ใหญ่กว่าไอ้เราไปดุมันดุไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้วิธีเตือนหรืออะไรก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมตามสเต็ปที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำเอาไว้แต่ถ้ารู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ทำอะไรเลยเอาหูไปนาเอาตาไปไร่รอซูลบอกไม่มีอีมานมีไหมเพราะขนาดคนเห็นนะแล้วเอาใจช่วยอ่ะโหขอดุอาอย่าให้เขาทำเลยฟาบิกอนบีนะขนาดเอาใจช่วยแล้วนะลุ้นอย่าให้มันทำเลยรอซูลยังบอกเลยอัลอาฟุลอีมานนั่นนะถือว่าอีมานเนี่ยอะไรแย่ที่สุดแล้วอ่อนที่สุดแล้วแล้วถ้าเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลยเท่ากับเราสมรู้ร่วมคิดหรือรู้เห็นเป็นใจไปกับเขาเลยเหมือนกับคนดูต้นทางอ่ะเห็นมั้ยเพราะเราไม่ทำอะไรกลายเป็นคนสมรู้ร่วมคิดบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เต็มใจให้เขาทำหรอกแต่เราไม่แสดงปฏิกิริยาการคัดค้านต่อต้านนั่นเหมือนกับเราสมรู้ร่วมคิดไปด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมติคดีอะไรดีคดีปัจจุบันเนี่ยกระทงความผิดเช่นสมมติลักขโมยผมเห็นครูฮัสซันเนี่ยผมเห็นครูฮัสซันเนี่ยนะอะไรอ่ะปีนเข้าบ้านตัวเสียเนี่ยบ้านตัวยิบแล้วก็เอาหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเอากระติกต้มน้ำร้อนเอาเตารีดเอาอะไรขนของเขาเอาไปหมดเลยครูฮัสซันคือหัวขโมยถ้าเจ้าหน้าที่เห็นเจ้าหน้าที่ต้องจับกุมทันทีเพราะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่จับกุมถือเป็นอะไรเจ้าพนักงานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมผมเห็นล่ะฮะผมเห็นแต่ผมไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่เรียกใครไม่เรียกเจ้าของบ้านถือว่าผมนี่อะไรเหมือนสมรู้ร่วมคิดเหมือนสมรู้ร่วมคิดเพราะฮัสซันใส่กระสอบอย่างดีเลยผูกปากแบกออกมามาเจอบังแลปากซอยบังแลอยู่ตรงเนี้ยปากซอยแวะบังแลเนี่ยผมจะรีบกลับต
่างจังหวัดจะไปบ้านนอกจะไปต่างจังหวัดขี้เกียจเอาหม้อหุงข้าวไปขี้เกียจเอาเตารีดไปบางแล้วช่วยซื้อไว้หน่อยฮะบางแล้วช่วยรับซื้อไว้หน่อยบางแล้วก็ไม่รู้เรื่องบางแล้วก็ซื้ออะไรซื้อเนี่ยผมขายถูกๆเลยอย่างละ50อันละ50บาทเท่านั้นแหละหมดเนี่ย306อย่างโหบางแล้วดีใจมั้ยหม้อหุงข้าว300กระติกน้ำมันเอ้ย50บาทกระติกน้ำร้อน50บาทเตารีด50บาทเบ็ดเสร็จ6ไอ้300บาท6ชิ้นโหบางแล้วแบบเหมือนได้เปล่าดีใจแป๊บเดียวตำรวจมาจอดหน้าบ้านแล้วจับใครด้วยจับบังแลในฐานะรับซื้อของโจรอ่ะบังแลรู้หรือเป็นโจรน่ะไม่รู้แต่เขาเรียกตกบันไดพลอยต้องกระโจนตามกันไปหมดเลยฉะนั้นเนี่ยบางทีเราไปเห็นแล้วเราไม่พูดอะไรเลยบางทีถ้าทำเป็นไม่รู้นี่แหละแต่โดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดอ่ะแล้วอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยมันมีกระแสหลายคนใช่ไหมคนนั้นออกจากศาสนาคนนี้ออกจากศาสนาบางทีเป็นศิลปินเป็นดาราเป็นไอดอลในสังคมนะแต่เวลาปรากฏการพวกนี้มันก็มีสองซีกอีกซีกหนึ่งตอบโต้ด้วยความรุนแรงไม่มีฮิกมะกับอีกพวกหนึ่งสิทธิเสรีที่เสรีขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิของเขาอย่างงู้นอย่างนี้ใช่สิทธิของเขาขั้นพื้นฐานนะเพราะหลักการศาสนาก็ไม่ได้ขืนใจใช่ไหมครับแต่เราจะมีวิธีการยังไงบริหารสถานการณ์แบบนี้ให้มันเกิดประโยชน์กับศาสนาของเราให้ได้มากที่สุดเลยเพราะนโยบายในการออกกฎหมายศาสนาแต่ละข้อเนี่ยเบื้องต้นเลยข้อแรกเลยฮิฟซุดดีนต้องอะไรต้องให้ความคุ้มครองศาสนาให้ได้ฉะนั้นเราเห็นแล้วโอ้อันนี้ถือว่ากบฏศาสนากบฏศาสนาคนที่กบฏแผ่นดินสมมติเราละเมิดข้อกฎหมายที่เป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญแค่สมมติเราออกมาต่อต้านโค่นล้มการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยถ้าเราปฏิวัติไม่สำเร็จตัวได้ไปอยู่ที่ไหนฮะต้องข้ามชายแดนไปอยู่เขมรอยู่นู่นนี่คนอะไรคนกบฏบ้านเมืองใช่ไหมครับล้มล้างสถาบันอะไรแล้วแต่อย่างที่มันเป็นคดีทุกวันเนี่ยติกี่มาตาก็แล้วแต่พอทำไม่สำเร็จเป็นไงอยู่ไม่ได้แล้วแล้วคนกบฏอัลเลาะห์ล่ะจะปล่อยให้ลอยนวลไหมเราต้องมีปฏิกิริยาในการที่จะจัดการเพียงแต่ว่าอำนาจหน้าที่ในการที่จะจัดการเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันมีบริบทของเขามันมีบริบทของเขาเราไม่ได้แปลว่าเราพอมีกิรอต่อหลักการศาสนาแล้วเราเห็นใครตกศาสนาเราจะเอามีดไปฟันคอเขาเลยจัดการให้ราบคาบไม่มีสิทธิ์เลยนะงั้นเราอย่าหลงประเด็นและเราอย่าข้ามขั้นตอนมันจะมีในส่วนที่เป็นหลักการในรายละเอียดพวกนี้นะครับเราต้องอะไรเคารพในส่วนที่เป็นหลักการศาสนาเรามีความรู้สึกร่วมได้เราไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมตรงเนี้ยนะครับก็ใช้วิธีที่เหมาะสมตามหลักการของศาสนาเชิญครับสมมตินะครับสมมติว่าในกรณีละเรารู้ละอย่างเคสที่ผ่านมาที่เราเห็นแล้วมีคลิปออกมาเนี่ยนะครับมีคลิปของคนที่ออกมาชี้แจงมีทั้งคลิปที่ออกมาตอบโต้ด้วยความรุนแรงด้วยความรังเกียจรังจังอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเขาเรียกรอดดุนฟิอาลียุนก็คือปฏิกิริยารีแอคชั่นปฏิกิริยาอะไรนะรีแอคชั่นในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่นอนหลักการศาสนาความรู้สึกของคนซึ่งมันอ่อนไหวนะครับมันเซนซิทีฟมากมันย่อมมีปฏิกิริยาที่แสดงออกมาบางคนแสดงออกมาในกรอบของหลักการศาสนาที่เหมาะสมบางคนแสดงออกมาในกรอบหลักการศาสนาที่เกินงามมีและบางคนไม่แสดงท่าทีอะไรเลยก็มีนี่เราจะอยู่ในจุดไหนแต่ทุกคนมีความรับผิดชอบไหมทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนิ่งดูดายไม่ได้แต่เราจะแสดงท่าทีจุดยืนและความรู้สึกต่อที่เป็นความรับผิดชอบในส่วนตัวของเราต่อสถานการณ์เนี่ยอยู่ในจุดไหนซ้ำเติมปัญหาให้มันลุกบานไปลุกลามบานไปมากยิ่งขึ้นขยายผลหรือว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นฮะสมมติเนี่ยสมมติมีกระแสออกมาเนี่ยคนเนี้ยตกศาสนาเขาประกาศแล้วเขาไม่เป็นมุสลิมอีกต่อไปแล้วเขาจะไปเป็นอย่างอื่นเราทำอะไรฮะอาจารย์ครูฮัสซันจัดการเลยฮะไม่มันมีบางคนที่เข้าใจแบบนี้เพราะหะดีษนบีนะมันมีหะดีษนบีที่พูดมันบัดดะลดีนะฮูฟักตุลูใครที่เปลี่ยนศาสนาเพราะตอนมาเข้ามีใครบังคับไหมไม่มีเลือกมาเข้าเองดังนั้นเวลามาเข้าแล้วเนี่ยห้ามออกนะเพราะถ้าออกก็ถือว่าเป็น
ผู้กบฏศาสนาเหมือนกับกฎหมายบ้านเราสมมติเราเป็นผู้กบฏเป็นอะไรดีฮะเป็นอเมริกันเพราะมาแต่งอะไรมาแต่งกับคนไทยมาอยู่เมืองไทยมาชอบเมืองไทยขอย้ายสัญชาติมีใครก็บังคับไหมฮะกลาโหมไม่บังคับเลยมหาไทยก็ไม่ได้บังคับคุณมาขอเองว่าขอเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นคนไทยเมื่อมาเป็นคนไทยต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยต้องปฏิบัติตามคนไทยเอ้ยฉันอยู่อเมริกาฉันขับรถอะไรไม่ใช่ฝั่งไหนก็อเมริกาฝั่งไหนมีไทยกับมีประเทศไทยกับอังกฤษแล้วที่ขับแบบบ้านเราเนี่ยลาวหลายที่นึงลาวก็ไม่เหมือนนะลาวขับแบบอเมริกาฉันอยู่ซาอุดีมาฉันขับรถฝั่งนี้ฉันจะขับสวนกับเขาอย่างนี้แล้วฉันใช้เลนของฉันคนอเมริกันว่ามาอยู่เมืองไทยก็ต้องขับอะไรขับแบบเมืองไทยขับฝั่งซ้ายได้ไหมฉันไม่เคารพกฎหมายไม่ได้ยังต้องอะไรนี่แค่กฎหมายบ้านเมืองยังเราจะต้องเคารพเราไปอยู่ลาวเขาขับรถอีกฝั่งนึงไม่เหมือนบ้านเราก็ต้องไปขับให้เหมือนกับเขาที่ประเทศลาวถึงแม้พรมแดนจะติดกันก็ตามเราจะไปอ้างสิทธิเสรีขั้นพื้นฐานฉันมีสิทธิ์จะขับของฉันแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้ให้พี่น้องเข้าใจก่อนฉะนั้นเวลาเราเห็นปรากฏการณ์การตกศาสนาการทิ้งศาสนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยาหรือแสดงท่าทีจุดยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบของเราต่อสถานการณ์นั้นในบริบทไหนต่อต้านด้วยความรุนแรงขยายผลหรือว่าทําเหตุการณ์ลุกลามบานปลายมากยิ่งขึ้นเหมือนกับที่ซีกนึงที่กําลังทําอยู่เล่นแม่เลยสมมติอย่างเงี้ยดักยิงทิ้งเลยได้ไหมไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงสมมติถ้าเป็นลูกเราอะลูกต้องเงียบตกมุรตัดทำยังไงตัดหางปล่อยวัดเลยไหมเบื้องต้นเลยต้องเข้าหาเขาแล้วนาสีหาเขาไม่ใช่ตะเพิดส่งไปเลยใช่ไหมเราต้องดะวะต้องนาสีหาทำยังไงปรับทัศนคติเขาก่อนเรียกเขามาคุยเรียกเขามาเคลียร์มีเหตุผลอะไรถึงไม่ชอบศาสนามีเหตุผลอะไรถึงทิ้งศาสนาข้าอาจจะมีชุบฮามีความเข้าใจอะไรที่คลาดเคลื่อนอาจจะถูกล้างสมองหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งเขาอะไรเข้ามาสู่ในจุดนี้ได้นะข้าอาจจะเข้าใจอะไรผิดบางอย่างพอเขาไปอ่านหนังสือศาสนาที่มันมีความบิดเบือนคุณเข้าใจผิดนะเราก็ต้องชี้แจงนะไม่ใช่ซ้ำเติมปัญหาให้มันอะไรมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าเขาอะไรเขากลายเป็นความรังเกียจรังชังรู้สึกชิงชังต่อศาสนาของเรามากยิ่งขึ้นงั้นต้องปรับทัศนคติเขาฉะนั้นเวลาเราไปเรียนในหลักของฟิกเนี่ยมันไม่ใช่ปุ๊บปักลากปุ๊บปั๊บลากไปตัดคอปุ๊บปั๊บลากไปประหารไม่ใช่หลักการศาสนาต้องอะไรต้องใช้วิธีตามสเต็ปตามขั้นตอนตามกระบวนการซึ่งมันถือเป็นความยุติธรรมถ้าไม่เริ่มต้นตามหลักการศาสนาไม่ใช่ความยุติธรรมใช่ไหมครับมันกลายเป็นการคุกคามกันมากกว่ากลายเป็นคำคุกคามมากกว่าฉะนั้นเวลาคนต่างศาสนิกเขาตั้งข้อสังเกตอะไรกับบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่มีข้อมูลทางศาสนาและเหตุผลคำอธิบายที่มันทำให้เขาเคลียร์ได้เนี่ยเขาจะกลายเป็นความสงสัย1ข้อเดี๋ยวจะมีข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5สมมุติผมถามพี่น้องแบบนี้แล้วถ้าพี่น้องยังตอบไม่ได้พี่น้องต้องทบทวนตัวเองสมมุตินะครูฮัสซันเนี่ยหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวกับผู้หญิงคนนึงเป็นนิสิตมหาลัยสวยเลยสองคนได้คบหากันนี่ก็มุสลิมนี่ก็มุสลิมแล้วไปมีอะไรกันไปมีอะไรกันด้วยความเต็มใจด้วยความเต็มใจไปได้กันสมมุตินะนะเราบอกว่านี่ทำอะไรเนี่ยทำซีนาฮารอมบาปต้องเคียนต้องอย่างนั้นจริงไหมนี่คือหลักการศาสนาของเราอ้าวก็เขาเต็มใจผู้หญิงก็เต็มใจผู้ชายก็เต็มใจฮะแต่หลักการศาสนาบอกฮารอมแล้วเราก็เข้าใจมาแบบนี้ตลอดเลยเนี่ยเข้าใจแบบนี้ตลอดหมดเลยนี่สถานการณ์หนึ่งเคสหนึ่งเราบอกเนี่ยฮารอมซีนาต้องลงโทษอย่างนั้นอีกสถานการณ์หนึ่งในภาวะสงครามคูฮัสซันเนี่ยเป็นแม่ทัพฝ่ายมุสลิมยกกองทัพไปสู้กับประเทศหนึ่งที่เขาไม่จะนับถือศาสนาอิสลามปรากฏว่าคูฮัสซันที่นำทัพไปเนี่ยชนะใครชนะฝ่ายคู่สงครามนะชนะเขาผู้หญิงถูกจับมาเป็นเฉลยผู้หญิงถูกจับมาเป็นเฉลย
ฉเลยที่ถูกจับในภาวะสงครามถ้าเป็นต่างศาสนิกนี่อนุญาตให้ครูฮัสซันทำยังไงได้นะเอามาเป็นเมียได้เรียกซาบีฉเลยสงครามที่เป็นผู้หญิงอนุญาตหลักการศาสนาอนุญาตให้มาเป็นอะไรมาทำเป็นภรรยาได้ถึงแม้เธอจะไม่เต็มใจถึงแม้เธอจะฝืนใจเราก็มีสิทธิ์3คน5คนได้หลักการศาสนาอนุญาตคนต่างศาสนิกเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ทีเขาเต็มใจกันเราบอกฮารามไหมฮารามแล้วเนี่ยไปบุกยึดบ้านเมืองของเขาเหมือนกับที่อิสราเอลมาทำกับพี่น้องมุสลิมเราในซีเรียในปาเลสไตน์ทำมุสลิมไปทำบ้างไปบ้านเขาไปอะไรไปบุกประเทศครับแล้วจับลูกสาวเข้ามาแล้วเราบอกนี่ไงเฉลยศึกเฉลยสงครามหลับนอนได้มีเพศสัมพันธ์ได้เราจะชี้แจงกับคนที่ไม่เข้าใจแบบนั้นจะชี้แจงยังไงวาซันมองมัสลาออกใช่มั้ยเนี่ยถ้าเราชี้แจงตอบกับเขาไม่ได้มันคือภาพลบในศาสนาของเราเลยตอนเขามีเขาเสรีกันน่ะเขาเต็มใจที่จะไปหลับไปนอนกันเราบอกบาปแต่ตอนไปบังคับขืนใจลากเขามาแบบเนี้ยบอกไม่บาปอันไหนมันน่าจะบาปมากกว่ากันในความรู้สึกของเราก่อนไปบุกบ้านเมืองเขาแล้วก็จับผู้หญิงบ้านเขามาแล้วมาอะไรมาเป็นชายเลยแล้วก็เอาเขาไปนอนด้วยอันไหนน่าจะบาปอันนี้น่าจะบาปแล้วถ้าเราไม่รู้จักไปชี้แจงกับคนที่เขาตั้งข้อสังเกตแบบเนี้ยอุอิสลามเป็นแบบนี้อิสลามเป็นแบบนี้นั้นนักบุรพาคดีเขาจึงจับประเด็นพวกนี้ที่เป็นในหลักการศาสนาที่เป็นช่องว่างนิดๆเนี่ยแล้วไปขยายผลนั้นเราก็ต้องมีฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์บอกอุดูอีลาซาบิลิร็อบบิกบิลฮิกมะติวัลเมาอิซะติลฮะซะนะเวลาเราจะไปพูดคุยสื่อสารในภาวะขัดแย้งแบบเนี้ยภาวะตอนนี้เป็นภาวะขัดแย้งทำยังไงอ่ะใช้ฮิกมะห์ให้ได้มากที่สุดเลยฮิกมะห์คืออะไรอ่ะกุรอานซุนนะห์และสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อะไรเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลในหลักการของศาสนาใช่มั้ยครับพอเราพูดด้วยกุรอานพูดด้วยซุนนะห์เนี่ยคนที่เขามีต้นทุนความศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยมันอะไรมันจูนง่ายมันเข้าใจง่ายและโดยเฉพาะคนที่เขามีหลักธรรมะมีศีลธรรมอันดีอยู่แล้วเนี่ยเขาเข้าใจง่ายตอนนี้เราไม่มีฮิกมะห์ใช้อารมณ์ใช้ความบุ่มบามถือวิสาสะพละการเหมือนกับที่เคยท่านคอลีฟะอุมัรเคยคิดจะทำอุมัรบอกยังไงรอซูลเรียกไอ้คนเนี่ยเดี๋ยวปล่อยผมเองมันจัดการมันให้รอซูลยอมไหมอุมัรแบบนั้นไม่ได้สิบุมบามอุมัรใจเย็นเดี๋ยวฉันจัดการงั้นหลายเคสที่รอซูลต้องปรามต้องเบรกใครเบรกอุมัรไว้เพราะอุมัรนี่เป็นคนอะไรเป็นคนผงผางเลยเอาจริงเอาจังเลยรอซูลให้รายชื่อใช่ไหมคนนี้เป็นมุนาฟิกคนนี้เป็นมุนาฟิกอุมัรบอกรอซูลมาเอาชื่อไหมผมหมดนี่แหละเดี๋ยวฟันทิ้งหมดแหละรอซูลบอกอย่านะอุมัรไม่ได้นะอย่าใจร้อนอย่าบุ่มบามเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวคนเขาจะเอามูฮัมหมัดไปคอรหาดูสิมูฮัมหมัดคนพวกมันกันเองมันยังฆ่ากันตายเลยในหะดีษซอฮีฮ์บอกเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะคอรหาเอามูฮัมหมัดไปกล่าวอย่างเสียหายว่าดูสิมูฮัมหมัดขนาดพวกมันเดี๋ยวมันยังไม่เลี้ยงเลยเห็นไหมต่อไปนี้เวลาเราทำอะไรเนี่ยเผื่อขาดเผื่อเกินแล้วนึกถึงศาสนาของเราสำคัญที่สุดเลยเราอย่านึกว่าเฮ้ยเราต้องชนเลยคนเลยได้ไหมอย่างสมมติอย่างเคสเนี่ยมีใครไปหาไหมมาเตาบ้าตัวนะมาเคลียร์นะมาคุยนะไม่เคยมีใครเข้าไปหามมันกลายเป็นการซ้ำเติมยิ่งทำให้เขาตาอะไรรู้สึกอะไรรู้สึกต่อต้านมันยิ่งเหมือนกับยิ่งบีบมันยิ่งปลิ้นออกจากนิ้วของเรายิ่งกดดันมากเจ๊บ่าวมันเราเรียนวิทยาศาสตร์นะทฤษฎีแอคชั่นรีแอคชั่นเราแรงมากเท่าไหร่สะท้อนมันก็จะแรงเท่ากับที่เราทำฉะนั้นในหลักการศาสนาในเรื่องพวกนี้นะเขาไม่ได้บุ่มบามไปถึงล็อกคอมาเข้ากองขังรอวันประหารพวกนี้เลยเปล่าเขาต้องไปชี้แจงก่อนนะซีฮะก่อนถ้าชี้แจงไม่ได้จึงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะจะกักบริเวณจะอะไรก็แล้วแต่ยังมีอิสติตาบ้าขอให้เตาบ้าตัวนะหรืออย่างน้อยๆก็ส่งอิหม่ามไปส่งคนที่มีเขามี power ในพื้นที่ปกครองอยู่จังหวัดไหนอ่ะ บางแล้วคนตกมรดกนี่อยู่จังหวัดไหนอ๋ออยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครก็เป็นความรับผิดชอบของใคร
คนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในเขตกทม.ที่ตอนแต่งตอนแบ่งมรดกยังแบ่งกันเลยคนกรุงเทพนครนายกมาแต่งให้ได้ไหมไม่ได้ผิดพรบ.เห็นไหมที่จะแบ่งมรดกจะอะไรก็มีพรบ.มีพรบ.อ้างพรบ.ทั้งหมดเลยอันนี้กรรมการกลางต้องคิดแล้วแล้วคนในพื้นที่ของคุณกาญจนบุรีจันทบุรีระยองระนองอะไรก็แล้วแต่ที่มีกรรมการบริหารน่ะก็ต้องรับผิดชอบคนในพื้นที่ปกครองที่ตาหลานยังข้ามจังหวัดไม่ได้เลยต้องจังหวัดใครจังหวัดมันแล้วนี่คนตกมรดกอยู่ในพื้นที่ยังไม่ได้ขยับไม่ได้ขยื่นอะไรเลยแสดงว่าไม่มีความรับผิดชอบใช่ไหมไม่มีความรับผิดชอบแล้วทำยังไงเบื้องต้นสมมติเรารู้แล้วลูกต้องเงียบหลานต้องเงียบตกมรดกไปคนหนึ่งเรียกมาคุยนะเพราะว่ากว่าก่อนที่เราจะไปฮุกกลมว่าเขาตกมรดกได้นะมันต้องอิกอมาตุลฮุจญะห์แล้วก็อินติฟาอุลมาวาเนียเราชี้แจง หลักการศาสนาให้เขาเข้าใจนะว่ามันมีเหตุผลอะไรมีหลักการยังไงก่อนเสร็จแล้วเราเคลียร์ให้หมดเลยเขาไม่มีข้อจำกัดอะไรที่เป็นอุปสรรคทำให้เขาเข้าใจผิดพลาดแบบนั้นได้เคลียร์หมดแล้วเขาเลือกใจสมัครใจที่จะประกาศตกมุรตัดเองอันนี้เราค่อยอะไรค่อยหุกกลมเอาแล้วหุกกลมตกมุรตัดจริงแล้วเรามีสิทธิ์ลงโทษเขาไหมไม่มีสิทธิ์ลงโทษเหมือนกับคดีอื่นๆเหมือนกับคดีเคี่ยนคนดื่มเหล้ากี่ครั้ง40หรือ8040สมัยคอลีฟะอุมัรเคี่ยน80นบีเคี่ยน40เห็นไหมนบีเคี่ยน40อบูบักร40พอมาถึงยุคคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพิ่มอีก40หวายเพราะอะไรอ่ะฮะเพราะคนส่วนใหญ่พอเวลาเมาแล้วปากไม่ดีแหละพี่น้องลองสังเกตคนเมาอ่ะนะใครๆที่มีเพื่อนเมาหรืออยู่กับสังคมคนเมาพอเมาปุ๊บมันจะเอาเรื่องอะไรล่ะเรื่องในครัวเรื่องในบ้านมาเล่าเอาเรื่องเมียเอ้ยผู้หญิงคนนั้นเสร็จฆ่าแล้วอย่างเนี้ยนี่พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องชู้สาวเรื่องอนาจารทั้งหมดเลยอย่างนั้นนะคอลีฟะอุมัรบอกว่าอิลาชาริบะสกัดคนเวลาพอไปกินไปดื่มปุ๊บจะเมาทันทีเลยนะมันมีอย่างไม่เมาก็มีแต่พอกินแล้วพอดื่มแล้วมันเมาว่าอิลาสกัดฮารอหรือในบางรายงานอิลาชาริบะสกัดว่าอิลาสกัดอิฟตารอคนอะไรพอเมาแล้วทีเนี้ยมันจะพูดฟิริยะแล้วฟิริยะก็คือพูดเหมือนกับพูดในเชิงชู้สาวเหมือนกับพูดยอมรับว่าซีนาใช่ไหมเพราะคนดื่มเหล้าเนี่ยโดยปกติแล้วจะเกิดความรู้สึกเกิดความต้องการทางเพศจะปั้มเขาจะข่มขืนเขาจะอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากตอนไหนทั้งนั้นมันเลยตอนเมาฉะนั้นท่านคอลีฟะอุมัรจึงเพิ่มโทษของคนที่ดื่มเหล้าแล้วเมาเนี่ยไม่ต้องไปรอให้ปั้มเขาจริงหรอกฟาดเท่าไหร่เลยละ80วันฟิรยะตุซามานูนท่านกอลีฟะอุมัรออกเป็นข้อกฎหมายในยุคสมัยปกครองท่านเลยทำเมานะล่อไป80หวายก่อนเลยดัดนิสัยแต่นี้ในกรณีแบบเนี้ยโทษลักขโมยลูกเราขโมยตัดมือมันเลยเดี๋ยวไหมตัดมือได้ไหมก็อันกุรอานฟักตออูไอดียาฮูมาใครผู้ชายรักผู้หญิงรักเล็กขโมยน้อยตัดมืออันนี้กุรอานสั่งทำไมไม่ทำตามกุรอานให้ประเทศเนี่ยสมมติว่าประเทศไทยเนี่ยปกครองโดยปกครองกฎหมายศาสนาเลยเรามีกอดีสมมตินะมีกอดีมีฮาเกมอะไรเลยพอสมมติว่าลูกบังแล้ไปรักมันต้องเงียบจับลูกบังแล้ได้ตัดมือเดี๋ยวนั้นเลยไหมทำไมอ่ะมาเราไม่มีอำนาจมันมีสิทธิ์กับมีอำนาจมีหน้าที่ไหมมีสิทธิ์ไหมมีอำนาจไหมมันมีหลายขั้นตอนใช่ไหมเพราะงั้นเราจับได้ต้องส่งเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะเจ้าหน้าที่เขาจะอะไรแจ้งความผิดเองเขาจะมีเจ้าหน้าที่สอนอใช่ไหมจับพนักงานเขียนสำนวนส่งอัยการพิจารณาแล้วมีความผิดจริงอัยการสั่งฟ้องเองศาลพิจารณายังต้องมีตั้ง3ศาลเลยศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ฎีกาไม่ใช่ปุ๊บปั๊บอ้าวรวยแล้วเลยมากูฟันมือเดียวนี้เลยได้ไหมอ้าวไหนไงเพราะนั้นบางทีกุรอานใช้แต่เราไม่มีสิทธิ์ไม่มีหน้าที่
ฟักตออูไอเดียหูมาตัดมืออ้าวคนทำซีนาอ้าวเครียดเลยมีสิทธิ์ไหมไม่มีสิทธิ์งั้นบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันมีบริบทของเขามีขอบเขตของเขาเราก็อยู่ในขอบเขตที่เรามีสิทธิ์นั้นอาทีของเราคืออะไรตอนนี้ชี้แจงแล้วขอดูอาให้สถานการณ์มันดีขึ้นนี่ดูอาก็ไม่ขอกลับไปซ้ำเติมปัญหาให้มันอะไรไอ้มันรุนแรงใช่ไหมครับบางทีรุนแรงกลายเป็นการตอบโต้ระหว่างคนอื่นกลายเป็นขยายผลไปอีกบางทีไปยิ่งไปขุดคุยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่สมควรจะมาขยายผลสมมติว่าตอนนี้เราเข้าใจผิดกันแค่เรื่องเดียวตอนนี้ผมก็ต้องเงียบไม่เข้าใจกันเรื่องอะไรเลยเรื่องเด็กมันทะเลาะกันนะแค่เรื่องเด็กทะเลาะกันเราสองครอบครัวก็แค่อะไรบาดหมางกันนิดนึงแต่ประเด็นมันอยู่แค่เรื่องของเด็กแต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่จบล่ะคนนอกไม่จบฝั่งนี้ก็ไม่จบผมก็ไปคุยต้องเงียบเนี่ยไอ้พ่อเด็กมันเป็นอย่างนี้ลูกต้องเงียบเองยันพ่อต้องเงียบอะไรก็ดูผมไปคุยมาทุกเรื่องแหละเพื่ออะไรเพื่อให้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยชอบทำผมเนี่ยถูกกว่าแล้วฝั่งต้องเงียบยอมไหมฝั่งต้องเงียบก็ไม่ยอมเห็นไหมมันก็จะยิ่งขยายผลสร้างความเสียหายให้มากอย่างนั้นหลักการศาสนาเนี่ยในหลักการศาสนาเนี่ยเราต้องแจ้งตักเตือนเขานะซีฮะก่อนแล้วขอให้เขาสำนึกผิดขอให้เขาเตาบ้าตัวนะอันนี้ในระดับเรานะที่เป็นระดับบุคคลปัจเจกบุคคลเนี่ยเราต้องนะซีฮะโดยในฐานะผู้ปกครองถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ต้องทำหน้าที่ในฐานะเพื่อนเฮ้ยเราเรียนมาด้วยกันเราอยู่หอเดียวกันเราเป็นอะไรด้วยกันก็แล้วแต่เราต้องนะซีฮะในฐานะเพื่อนนะหรืออ้าวเคยเป็นครูนะหนูเคยเรียนกับครูมาครูจะแนะนำเธออย่างนี้แนะนำหนูอย่างนี้ตามอะไรตามแต่กรณีนะซีฮะดะวะแล้วก็ชวนให้เขากลับมาเป็นมุสลิมเหมือนเดิมหนูกลับมาเป็นมุสลิมเหมือนเดิมนะแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอะไรคุยกับครูเดี๋ยวครูช่วยพูดให้ครูช่วยหาทางออกให้แบบนี้ดีกว่าไหมแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าในมิติแบบนี้เราจะไม่เคยเห็นคนทำเราจะไม่เคยเห็นคนทำการเข้าหาในเชิงลักษณะของทางการทูตหรืออะไรแบบนี้เข้าหาในลักษณะในเชิงบวกเป็นพลังบวกเนี่ยไม่เคยมีแต่มีแต่โต้มีแต่โต้ด้วยความรุนแรงมันทำให้ไม่ทำให้ดีขึ้นนะมันอาจจะเป็นการระงับพฤติกรรมได้ในระดับหนึ่งเหมือนการตีการลงโทษด้วยการตีด้วยการใช้ไม่เรียวเนี่ยนะครับนักจิตวิทยาถือว่าเป็นการระงับพฤติกรรมเบื้องต้นได้ดีที่สุดเลยแต่ในระยะยาวระงับไม่ได้ในระยะยาวระงับไม่ได้นั้นเป็นการแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะอันการใช้ความรุนแรงการชี้แจงการโพสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสมควรทำในมิติในบริบทที่คำหนึ่งแล้วจะเป็นประโยชน์ในเคสนั้นในเรื่องนั้นให้ได้มากที่สุดทุกคนมีความรับผิดชอบผมในฐานะวิทยากรเรามีสื่ออยู่ในมือแล้วก็ชี้แจงผ่านสื่อแต่ต้องมีฮิกมะแล้วต้องมีทางออกให้สังคมนะครับไม่ใช่ชี้แจงแล้วตันอยู่อย่างเก่ามีประโยชน์อะไรไหมมันกลายเป็นการเพิ่มปัญหาไม่ใช่ลดปัญหางั้นเวลาเราจะเป็นนักเผยแพร่เป็นดายะเนี่ยต้องลดปัญหาแก้ปัญหาอย่าเพิ่มปัญหาของเก่าก็คือปัญหาหนึ่งและกลายเป็นปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกตอนนี้ในหลักการของศาสนาเนี่ยเวลาตกมุรตัดให้ชี้แจงเหตุผลให้กับเขาอย่างเบื้องต้นเลยสันนิษฐานก่อนเฮ้ยที่เขาตกมุรตัดเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าถ้าเขาเข้าใจผิดเราชี้แจงให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องเสียใหม่เอาข้อมูลที่อะไรที่ถูกต้องที่เขาเข้าใจผิดเนี่ยไปแก้ไขไปทำความเข้าใจยกอย่างเช่นสมมติเขาเข้าใจในเคสที่ผมยกตัวอย่างให้อะทีตอนท่านอะไรเขาอะไรเขาไปด้วยความเต็มใจเราบอกบาปแต่เวลาไอ้ตรงไปขืนใจเขาบังคับเขาไม่เต็มใจแบบนี้เราบอกฮาลาลแล้วเราจะตอบเขายังไงงั้นต้องลบชุบะฮ์ตรงนี้ให้ได้อ๋อนี่มันภาวะสงครามมันไม่ใช่ภาวะเป็นอะไรแปลว่าปล่อยสงครามหรืออะไรแบบนั้นนะอันนี้มันเป็นเรื่องของการอะไรการให้ความคุ้มครองหรือการบริหารการปกครองอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ในแต่ละสถานการณ์ในแต่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสากลการปฏิบัติให้เขาเข้าใจแบบนี้หรือให้เขาเข้าใจได้ในระดับหนึ่งพอเขาอ๋อมันเป็นแบบนี้เองแสดงว่าหนูเข้าใจผิดพอหนูเข้าใจผิดหนูก็อะไรงั้นหนูเข้าใจใหม่แล้วสมมติทำไมไม่ละหมาดตกมุรตัดเขาบอกเขาไม่ละหมาดแล้วก็บอกอ้าวก็เห็นคนนู้นยังไม่ละหมาดเลยสมมติหนูบ้านหนูอยู่บ้านละหมาดไหมหนูไม่เคยละหมาดเลยอ้าวไม่ละหมาดเลยทำไมล่ะก็บอกพ่อเขาไม่ละหมาด
แม่เขาไม่ละหมาดเขาก็เลยไม่ละหมาดด้วยโอ้เรารู้แล้วที่เราไปหุกกลมเขาตกมรตัดนี่เป็นอะไรเราเข้าใจเขาผิดอ้าวเราเห็นสมมติเนี่ยเราเห็นคนนึงเขากำลังกราบอะไรอยู่แบบเนี้ยเอ้ยอย่างเงี้ยไอ้ตกไอ้มรตัดเราพูดตามอะไรตามเนื้อผ้าได้ตามอะไรตามพฤติกรรมที่เห็นได้แต่ในข้อเท็จจริงมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้พอเราไปถามก็ทำไมหนูถึงกราบอันนี้ล่ะเนี่ยถ้าหนูไม่กราบนะเห็นไหมนั่นอ่ะมันมีเลเซอร์ยิงมาที่หัวหนูเนี่ยถ้าหนูไม่ก้มลงไปตอนนั้นอ่ะหัวหนูกระจายเลยเลยเนี่ยสมมติมันมีคนอะไรกำลังจะฆ่าเขาถ้าหนูไม่ทำแบบเนี้ยหนูต้องนั่นหนูต้องนี่สมมติเป็นแบบนี้อ๋อเขามีเหตุผลฉะนั้นในอัลกุรอานเองเนี่ยในบางสถานการณ์ซึ่งโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยน่าจะตกมุรตัดซะด้วยซ้ำแต่กุรอานบอกไม่ใช่ไม่ถือเป็นมุรตัดมีซอฮาบะห์คนหนึ่งหะดีษซอฮีฮ์นะนี่หะดีษซอฮีฮ์มีในบุคอรีในมุสลิมหะดีษซอฮีฮ์ทั้งหมดเลยรายงานว่ามีชายคนหนึ่งที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเข้มแข็งมากๆเลยเข้มแข็งมากๆใครเอาไปทรมานไปลงโทษยังไงก็แล้วแต่เขาก็ไม่มีวันเปลี่ยนจุดยืนยอมละยอมทรมานยอมโดนทรมานแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับชาวมักกะห์ชาวกุเรชมักกะห์จับเข้าไปทรมานแล้วก็บอกว่าเจ้าต้องด่ามุฮัมมัดให้เราได้ยินเจ้าต้องด่าใครด่านบีมุฮัมมัดให้เราชาวมักกะห์ได้ยินให้ทั่วเลยเดินด่ามุฮัมมัดเดินด่าให้คนอื่นก็ฟังให้หมดเลยเขาไม่ด่าแต่ว่าถูกทรมานจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวเขาก็ต้องอะไรยอมพูดหลุดปากคำด่านบีไปอ้าวการด่านบีเป็นอะไรฮะด่านบีตกมุรตัดไหมตกมุรตัดเลยด่านบีเนี่ยตกมุรตัดเลยชายคนนี้พอหลุดปากออกไปเพราะมันถึงกับชีวิตแล้วเนี่ยด่านบีแล้วใจเขาไม่สบายมากกังวลมากเลยพอชาวมักกะห์ปล่อยแล้วอ้าวด่าแล้วใช่ไหมนี่ไอ้ขวานี่ซอฮาบะห์นบีด่านบีแล้วเว้ยชาวมักกะฮ์เฮกันพอเฮแล้วก็ปล่อยชายคนนี้ไปเขาไม่ไปไหนเลยนะรีบวิ่งไปหานบีเดี๋ยวนั้นเลยวิ่งไปไม่หยุดเลยไปหานบีผมมีเรื่องมาสารภาพผมโดนชาวมักกะฮ์จับไปขึงจับไปทรมานเนี่ยจนกระทั่งผมทนไม่ไหวมันบอกให้ผมด่าท่านผมทนไม่ไหวผมเลยหลุดปากด่าท่านไปแล้วผมจึงรีบมาขออะไรมาขอสารภาพกับท่านผมเป็นอะไรมั่งเนี่ยผมจะตกมุรตัดไหมอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาเลยตกไหมไม่ตกถ้าอยู่ดีๆเนี่ยนั่งคุยๆอยู่ด่านบีบ้าตกมุรตัดเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะแล้วคนนี้ล่ะสมมติว่าเขาเดินว่านบีบ้านบีบ้านบีบ้าตกมุรตัดไหมให้ว่าร้อยครั้งเลยไม่ตกเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาอยู่ในสถานการณ์ที่อิกรอเรียกมุกรอคนที่โดนบังคับขืนใจให้ทำในสิ่งที่เขาไม่ได้เต็มใจจะทำเลยนบีก็ถามเขาว่าอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งบุ่มบามอะไรถามนิดนึงตอนที่ท่านด่าฉันให้ชาวมักกะฟังนะคิดยังไงเขาบอกใจผมเนี่ยอะไรยังบริสุทธิ์ยังศรัทธาอย่างมั่นคงกับอัลลอฮ์กับท่านอยู่เหมือนเดิมไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ปากเนี่ยเพราะมันทนความทรมานไม่ไหวเลยต้องพูดออกไปนบีบอกงั้นไม่เป็นอะไรเลยอินอาดูฟะอุดถ้าคนมักกะมาจับเจ้าไปทรมานแล้วให้มันด่าฉันอีกนะเจ้าด่าฉันให้เต็มที่เลยเพราะนบีอะไรนบีเข้าใจสถานการณ์เขาแล้วไงอ๋อนี่เขาโดนขืนใจให้ทำให้พูดนบีเลยไม่หุกกลมเขาว่าตกมุรตัดนอกจากนบีไม่หุกกลมล่างกุรอานประทานลงมายืนยันอิลลามันอุคริฮะวะกอลบุฮูมุตมะอินนุนบิลอีมานไม่ถือว่าเป็นคนที่เป็นกาเฟรนะตกมุรตัดนะในกรณีของคนที่อุคริฮะโดนบังคับขืนใจวะกอลบุฮูมุตมะอินนุนบิลอีมานแล้วหัวใจเขายังนิ่งอยู่ยัง 100% อยู่ไม่ได้โลเลไม่ได้ละอะไรเลยยังอะไรยังเต็มร้อยอยู่กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจสถานการณ์หรือเคสของเขาเฮ้ยนี่มันพูดอย่างนี้ตรงมุตตัดเล่นเลยเสียหายฉะนั้นในบางสถานการณ์เราก็ต้องรู้ที่มาที่ไปของเรื่องมีเหตุผลว่าอ๋อนี่เขาไปอ่านหนังสือเข้าใจผิดไปเจอหนังสือดออีฟไปเจอฮะดีษดออีฟฮะดีษเมาดัวก็เลยเข้าใจผิดต้องโทษใครก่อนต้องโทษไอ้คนเผยแพร่หนังสือดอฮะดีษเมาดัวอะไรพวกนั้นนี่คนพวกนี้ก็ต้องมีส่วนร่วมเพราะคุณเป็นเหตุทำให้เขา
ข้าใจผิดใช่ไหมมันก็ต้องสืบสาวเรื่อยไปพอเขารู้แล้วเขาเข้าใจผิดเฮ้ยตัวเนี้ยมันไม่ถูกนะที่จริงมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะให้เขาเข้าใจพอเราไปชี้แจงไม่เข้าใจไม่ฟังนี่แสดงว่าเขาจงใจแล้วไม่ใช่เพราะเข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนแต่ ต้องการต่อต้านหรือแสดงความอคติออกมาต้องการเป็นศัตรูหุกกลมมันก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วจากที่เราไม่กล้าหุกกลมตอนนี้ก็ต้องหุกกลมนะความเข้มข้นของการอะไรของการมุรตัดเข้มข้นในระดับไหนนะก็ดูตามอะไรดูตามเนื้อผ้าฉะนั้นคนที่เป็นฮาเก็มเนี่ยเขายังจะไม่ดำเนินคดีจนกว่าจะส่งคนที่เกี่ยวข้องเช่นมีอิหม่ามมีครูบาอาจารย์อะไรผู้นะซีฮะเนี่ยไปไกล่เกลี่ยไปชี้แจงไปทำความเข้าใจไปพูดแล้วเกลี่ยความแล้วชวนแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นแสดงว่านี่ไม่ใช่เกิดจากชุบฮะเกิดจากความคุ้มเคือแล้วแต่เกิดจากการอะไรอคติจริงๆตั้งข้อสังเกตศาสนาอิสลามจริง ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรก็ได้ไปอะไรไปจับกุมนะจะส่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความผิดนะถ้าคุณไม่สำนึกผิดคุณไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่เตาบ้าตัวสมมติว่าเขามีหมายไปมีหมายแจ้งไปนะหมายแจ้งคดีเนี่ยให้ระยะเวลากี่วัน3วันคุณต้องอะไรต้องเตาบ้าตัวถ้าไม่เตาบ้าตัวไม่กลับมาเป็นมุสลิมจะถูกดำเนินคดีจนกระทั่งถึงที่สุดถูกดำเนินคดีจนกระทั่งถึงที่สุดเพราะครบ3วันเขายังไม่สำนึกผิดไม่เตาบ้าตัวนะให้เขาอะไรให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจับกุมมาก่อนและในระหว่างจับกุมเนี่ยก็จะเป็นดุลมินิตของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในพื้นที่นั้นจะดำเนินการในสเต็ปไหนต่อไปเช่นนำมาขังคุกเอาไว้เพื่อให้อะไรเพื่อให้เขาทบทวนตัวเองพอโดนขังคุกแล้วเขาอาจจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้สติขึ้นมาเขาอาจจะเตาบ้าตัวในอะไรในคุกตรงนั้นก็ได้พอเขาเตาบ้าตัวในคุกตรงนั้นเข่ากะลิมอเสร็จแล้วเราก็นัสีฮะเขาอบรมเขานะอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้อะไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงตัวเสร็จแล้วก็ปล่อยได้เข้าใจมั้ยครับแจ้งความผิดแล้วอะไรเสร็จแล้วก็ยังยืนการจะไม่กลับเนื้อกลับตัวจะไปเป็นมุตตัดอยู่เหมือนเดิมในกรณีแบบนี้ศาลก็จะอ่านคำพิพากษาได้นะศาลอ่านคำพิพากษากักตัวเดือนเดียวมันสามวันมันไม่ดีขึ้นลองสักเดือนนึงสิวะฮะกักตัวด้วยทำงานหนักด้วยสมมติมันมีอะไรมันมีโทษที่เพิ่มขึ้นมาก็ตะซีรแต่ว่าโทษที่อะไรโทษที่โทษถึงขั้นสุดที่สิ้นสุดเลยนะก็คือการประหารชีวิตนี่ศาลกว่าจะไปประหารชีวิตเนี่ยเขาจะมีสเต็ปของพวกเขาเพื่อเป็นการให้โอกาสนะให้การให้โอกาสแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับอยากให้พวกเราชี้แจงกับคนของเราแล้วอย่าเอาเคสของคนอื่นน่ะมาเป็นกรณีตัวอย่างเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรเรียนแบบคนนี้ออกจากศาสนาได้คนนี้ออกจากศาสนาได้ลูกหลานของเราล่ะมันก็จะไปตามเข้าไปฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราต้องห่วงคนของเราให้มากที่สุดเลยบางทีเนี่ยเราไปอะไรไปเต็มที่กับเขาเลยเล่นเขาก็เยอะแยะเลยแต่ว่าคนของเราเองกลับไม่อะไรไม่มีคุณภาพลูกเราไม่ละหมาดเลยคนไม่ละหมาดกับคนตรงมุรตัดนี่พอกันนั่นแหละใช่ไหมเพราะทัศนะของนักวิชาการจำนวนคนไม่ละหมาดคือคนกาเฟสฉะนั้นละหมาดต้องสำคัญต้องอะไรสำคัญรักษาหลักการศาสนาเอาไว้ให้เยอะเลยตอนนี้คนตรงมุรตัดเนี่ยมีโทษในดุนยาโทษในดุนยานะถ้ามันถึงที่สุดแล้วก็คือประหารชีวิตแต่โทษที่จะรับในอาคิเราะห์นี่ไม่สิ้นสุดเลยนะไม่สิ้นสุดเลยเขาจะได้ถือว่าฮาบิตอตอามาลูฮูวะฮูวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินผลกรรมความดีที่ทํามาทั้งหมดในดุนยานะอามันที่ทํามาทั้งหมดเลยพอตกมุรตัดปุ๊บนี่ถือว่าต้องเซตซีโร่ใหม่เลยถ้าจะมาเข้าอิสลามอีกครั้งอ่ะเจ๊งโบ๊ะเลยแต่ถ้ามาเข้าอิสลามแล้วเตาบ้าตัวอัลเลาะห์ให้อะไรนะอย่างที่ว่าเซตซีโร่เริ่มต้นนับศูนย์ยังดีไม่นับย้อนหลังอะแต่ความดีเป็นไงเป็นโมฆะกรรมหมดเลยสมมติทำความดีละหมาดมา50ปีวันหนึ่งละหมาดแทบตายไม่ได้อะไรเลยเลิกละหมาดดีกว่าเลิกเป็นอะไรเลิกเป็นแขกแล้วไม่ไหวแล้วเป็นแขกเหม็นรวยเลยเป็นแขกไม่เห็นไอ้นั่นไอ้นี่เลยพูดอย่างนี้ตกมรดกมั้ยตกมรดกแต่พอเรามีคนมาซีฮะมานาซีฮะมีคนมาเตือนโอ้โหนี่พูดอย่างนี้ถึงขั้นตกมุตตัดเลยเหรอฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยงั้นฉันขอสำนึกผิดฉันขอเตาบ้าตัวขอข้ากะลิมะให้ถูกต้องใหม่
โอเคไหมอัลลอฮ์รับอัลลอฮ์รับไหมเนี่ยสำนึกผิดชิริกอัลลอฮ์ยังรับเลยถ้าเตาบ้าตัวแล้วคนตรงมุรตัดพอเขาสำนึกผิดพอเขาเตาบ้าตัวอัลลอฮ์ก็ให้เปิดบัญชีใหม่แต่ไอความดีที่ทำมา40ปีที่แล้วหายไประเหยหมดเกลี้ยงเลยต้องมาเริ่มต้นนับใหม่นะแต่ว่าเวลามาเข้าอิสลามเวลามาเริ่มต้นใหม่จะทำความดีไอความชั่วมาแค่ไหนก็แล้วแต่ขอให้มีความหวังกันแล้วว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์เริ่มต้นเปิดบัญชีให้กับเราอัลอิสลามุยะยุบบุมากับละหูอิสลามถ้าเริ่มต้นถือว่าลบล้างสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดในอดีตเลยจะกี่ร้อยคดีกันแล้วแต่พันคดีแสนคดีล้านคดีอัลลอฮ์ละให้หมดเลยแล้วเวลาเรามาเตาบะห์ตัวอัตตาอิบุมินัซซัมบิกะมัลลาซัมบะละหูนบีบอกว่าคนที่เคยทำความผิดแต่เมื่อสำนึกผิดแล้วให้เสมือนว่าไม่เคยทำความผิดแฟร์ไหมแฝงฉะนั้นเป็นกำลังใจให้เป็นอะไรเป็นแรงบันดาลใจนะว่าเวลาเราจะเสียคนของเราไปเนี่ยอย่าตัดหางปล่อยวัดไปเลยไปให้พ้นเลยไล่ไปแล้วทีนี้เราจะได้คืนไหมไม่ได้ทำยังไงให้ได้คืนมาต้องให้ได้คืนมาเอาระยะให้คนของเราหลุดออกไปเราได้คนของเราออกมาอย่างที่ผมเคยเล่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับพอลูกหนุ่มเราอะนะไปกับเขาพ่อแม่โต๊ะแชร์ก็ตั้งข้อรังเกียจสิไล่ไปเลยเอามอเตอร์ไซค์มึงไปเลยไล่มันก็เอามอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปเลยไปแล้วไปอยู่นะไปอยู่อุดรไปอยู่ขอนแก่นไปอยู่ทางอีสานนะไปอยู่กับเมียตั้งหลายปีมีลูกมีเต้าคน2คนแล้วทางโน้นวันนึงเต้าบ้าไม่ได้เต้าบ้าคืออะไรล่ะพ่อแม่ก็ลืมนะไม่ยุ่งอีกเลยต่อไปเลยพ่อแม่ก็เข้มแข็งนะแข็งโต๊ะแชร์แข็งปันไปเลยตัดหางไปวัดไปเลยวันนึงไอ้อะไรล่ะไอ้บังที่ไปตามเมียไปนะมอเตอร์ไซค์ตามเมียไปอุบัติเหตุเสียชีวิตไอ้ทางนู้นเขาแจ้งกลับมาทางบ้านมุสลิมว่าจะเอายังไงเนี่ยพี่ตอนเนี้ยถ้าทางเราไม่เอาอะนะเขาจะให้สับปะเลอเอาขึ้นอะไรละขึ้นสวดขึ้นเมนทำยังไงล่ะเราเฮ้ยไอ้ตอนโมโหก็โมโหแหละแต่ตอนนี้มันตายแล้วทำไงล่ะอัลลอฮ์ลูกเราหลานเราทำงานดียูซุฟฮะไม่ปล่อยไอ้ตอนนี้ไปปล่อยแล้วไม่ปล่อยไอ้ตอนแรกน่ะปล่อยไอ้ตอนนี้อะไรไม่ปล่อยเฮ้ยมันจะเอาลูกเราไปเผายอมไหมไม่ยอมเขาจะเอาลูกเราไปเผาไม่ยอมทำยังไงล่ะไปบอกอิหม่ามก็บอกไม่ได้จะมาฝังกูโบมุสลิมได้ยังไงอะเพราะลูกไปเป็นอะไรแล้วลูกไปเป็นกับเขาแล้วไปขอให้อิหม่ามช่วยออกหนังสืออะไรว่าจะเอาจากวัดเนี่ยมาอะไรมาฝังที่กูโบมุสลิมอิหม่ามให้ไม่ได้อิหม่ามก็ไม่ให้ใครก็ไม่ให้ไปหาประธานชุมชนประธานชุมชนช่วยออกหนังสือรับรองหน่อยเถอะว่าไอ้หวังฉันน่ะมาก่อนมันเคยอยู่ในไรหมู่เก็บนี่มาก่อนอิหม่ามไม่ออกโกรธกับอิหม่ามไปอีกแต่ประธานชุมชนออกให้เช่ารถไปรับมาหยัดไปยกมายัดมาจากอะไรศาลาแย่งกับเขามาแย่งได้กลับมาในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมไอตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะทำไมไม่ไปตามไปแย่งมาไปแย่งเอาตอนหลังจากที่เขาตายไปแล้วได้อะไรกลับมาได้ซากได้ร่างที่ไม่ใช่มุสลิมไม่มีโอกาสกลับมาเป็นมุสลิมแล้วเสียดายไหมน่าจะเสียดายตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ตอนแรกที่เราอย่าไปไล่เขาสิไปรับเขามามาเรียนมาทำความเข้าใจเหมือนกับคุรอานบอกเวลาเราไปได้คนที่ไม่อะไรไม่ได้มีอีมานเหมือนกับเราอะไอการที่เราจะจูนให้เข้ากันเนี่ยยากกว่าไหมยากกว่าแต่การคุยโอกาสพูดคุยสื่อสารกันเนี่ยมันจะทำไม่ง่ายเห็นป่ะกันปรับทัศนคติตอนที่เรายังคุยกันได้คุยให้กันเข้าใจนะเอาไหมมาอยู่กับมะนะมาเป็นอิสลามกับมะนะมะพร้อมมะยินดีอย่างงู้นอย่างนี้มะให้เวลามะให้โอกาสนะเดี๋ยวค่อยๆเรียนไปนะเรียนอ่านกุรอานเรียนละหมาดท่องนู่นท่องนี่ไปทีละนิดทีละหน่อยช่วยกันประคับประคองไปเราจะได้ครอบครัวมุสลิมถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งครอบครัวแต่ถ้าเราตัดหางไปวัดเลยเราเสียครอบครัวมุสลิมไป1ครอบครัวแล้วไปได้มาในภายหลังได้มาล่ะได้มาอย่างที่แบบเนี้ยงั้นเราต้องเสียดายตั้งแต่ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็พยายามให้โอกาสเราเองถ้าเราเองถ้าเราพลาดนะเรายังอยากได้โอกาสไหมอยากได้โอกาส
ใครพลาดเขาทุกคนก็อยากได้โอกาสอ้าวแล้วถ้าลูกเราพลาดล่ะเราก็ต้องให้โอกาสใช่ไหมครับอัลลอฮ์ยังให้โอกาสเลยอัลลอฮ์ให้ไหมอัลลอฮ์ให้เยอะกว่าเราอีกแต่พอตาเราแหมใจแข็งอย่าแข็งมากแค่อะไรแค่ว่าให้มันเป็นหลักการศาสนาอันไหนปรับให้มันเป็นประโยชน์กับลูกของเรากับครอบครัวของเราให้ได้มากที่สุดบางคนนะครับบางคนเนี่ยไม่ให้เข้าอิสลามไม่ให้เข้าอิสลามยังไม่กล่าวกะลิมะฮ์ชาฮาดะห์ยังไม่กล่าวกะลิมะฮ์ชาฮาดะห์เข้าเรียนอิสลามตั้ง2ปีแล้วไม่ให้เข้าจนกว่าจะพิสูจน์ว่าเป็นอะไรเป็นมุมินก่อนแล้วจะไปพิสูจน์ตอนไหนผมเคยได้ยินมานะมีบางคนนะบางเคสนะแต่อันนี้มันมีเหตุผลทางครอบครัวคือผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะเขาเลื่อมใสในศาสนาแล้วก็มาเรียนศาสนาจะเรียนจนกระทั่งเก่งจนกระทั่งอ่านกุรอานได้แต่แม่นะแม่ตัวเขาเองนะเขายังไม่อะไรไม่ยอมให้มาเข้าอิสลามเขาก็ยังเคารพแม่เขาอยู่ถึงขั้นว่าถือศีลอด2ปีถือศีลอด2ปีนะครับมิแล้วมีอยู่ปีนึงปีสุดท้ายนะขาด2หรือ3วันเลยนะเขามากอดอนะคนที่ยังไม่เข้ากะลิมะฮ์เนี่ยขาด2หรือ3วันแล้วมากอดอนะความที่เขาอะไรความที่ว่าเขาเคร่งคัดมากแต่ติดใครติดแม่ยังไม่ยอมนี่ถ้าเข้ากะลิมะฮ์แล้วบวชมา2ปีได้บุญไหมได้บุญอะไรที่อดมา2ปีนี่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นในบางสถานการณ์เนี่ยเรายืดหยุ่นเพื่อให้รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีคุณค่าแล้วเขาเนี่ยมีสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมแล้วบางคนต้องเรียนต้องให้ได้ใบไอ้นนท์ใบไอ้นี่มาและช่วงที่ไปเรียนนั่นล่ะฮะอาจารย์ได้อะไรไหมแล้วไปกับใครมันก็ต้องไปกับแฟนของมันนั่นแหละใครจะพาไปล่ะแฟนพาไปพาใครล่ะพาแฟนที่ไม่ใช่มุสลิมไปแล้วถ้าให้เขาอะไรเข้ากะลิมะฮ์แล้วก็มาเป็นมุสลิมแล้วก็พอเขาเรียนรู้ในระดับหนึ่งแล้วก็แต่งนิกะห์ให้เขาเขาจะได้ไปกันอย่างฮาลาลแต่ทุกวันเนี่ยไปเรียนศาสนาแต่ไปเรียนแบบฮารอมมีบารอกัตมั้ยงั้นบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราใช้ดุลวินิจพิจารณาดูตามความเหมาะสมคำว่าฮัตตายุมินนาเนี่ยบรรดามุฟัสซิรีนส่วนใหญ่เขาอธิบายไปว่าฮัตตายุสลิมนาจนกว่าพวกนางจะมาเข้ารับอิสลามในระดับหนึ่งแล้วไม่ได้แปลว่าเข้ากะลิมะฮ์แล้วแต่งได้เลยนะนั่นเข้ากะลิมะฮ์นั่นคือได้สมาชิกภาพความเป็นมุสลิมแต่ยังไม่ใช่มุสลิมต้องมาอะไรมาเข้าอิสลามและมีอิสลามเป็นต้นทุนในระดับหนึ่งมารู้หลักการศาสนามีอะไรบ้างเรียนรู้ในสักระดับหนึ่งแล้วค่อยแต่งงานให้แต่ถ้าตรอจนกระทั่งอีมานเลยอันนี้อะไรอันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างครอบครัวที่มีอุดมคติตามหลักการศาสนาแม้กระทั่งมุสลิมเราเองเนี่ยบางทีเรายังไม่ได้เลยยังไม่ได้คุณภาพฉะนั้นคนที่เป็นผู้ปกครองนะพยายามคิดให้ละเอียดที่สุดทำอย่างไรที่เราจะรักษาคนของเราเอาไว้ให้ได้นะฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงปรับอะไรหลายๆอย่างนะหรือแม้กระทั่งการกระทำของบรรดาซอฮาบะห์ปรับเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์กับหลักการศาสนาของเราให้ได้มากที่สุดเลยนะครับท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเข้ารับอิสลามนะเพราะท่านเรียนกี่เรื่องเรียนหลายปีไหมอันอายะกุรอาน6อายะเองนบีอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนไปท่องไม่ครบก่อนไปกล่าวกะลิมะฮ์กับใครกับนบีเพราะอายะกุรอานแค่6อายะเองไปท่องมาเยอะก่อนละหมาดให้เป็นก่อนอะไรให้เป็นก่อนค่อยมากล่าวกะลิมะฮ์พวกเราไปอะไรไปเอาแค่ตรงเลยคำว่ายุมินนาแล้วต้องสเปคนี้เลยต้องเป๊กเลยซึ่งมันไปไม่ถึงเราเองที่เป็นบกลูกเราน่ะลูกเราน่ะจะเรียกว่ามุมินหรือเรียกว่ามุสลิมลูกเราเองอ่ะฮะมุสลิมทิพย์เลยเป็นทิพย์งั้นเราก็ต้องดูให้มันเหมาะสมกับบริบทและข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดงั้นสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราต้องอะไรต้องมีส่วนรับผิดชอบแต่ว่าอยู่ในบริบทของใครของมันอาจตัวเงียบอาจจะไปพูดไปด่าว่าคนตกมุตัดคนนั้นไม่ได้แต่ต้องด่าว่าใครด่าว่าคนที่บ้านนี่เองดูนะเนี่ยคนแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยมันตกมุตัดนะเราไปสอนคนนู้นไม่ได้แต่เราสอนใครต้องสอนคนที่บ้านผมเป็นครูไม่จะตามไปว่าเขาได้ไหมตามไปว่าเขาไม่ได้แต่ผมมีโอกาสที่จะพูดกับลูกศิษย์
เอากรณีของเขามาเป็นกรณีศึกษามาเป็นกรณีตัวอย่างได้ไหมได้อ่ะอาซันมีโอกาสทำคลิปทำอะไรพวกนี้ใครที่เขาพูดเขานาซีฮะเขาพูดเรื่องนี้ดีๆไปตัดคลิปตัดอะไรมาแล้วมานาซีฮะมาเผยแพร่เนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมในการทำให้สังคมดีขึ้นแล้วสังคมก็ดีไหมดีแต่ถ้าไม่มีใครทำอะไรเลยเอาหูไปนาตาไปไร่ก็จะแย่ลงแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆงั้นทุกคนล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมนบีจึงบอกว่ากุลลุกุมรออินทุกคนมีหน้าที่กุลลุกุมมัสอูลุนอันรออินทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และทุกคนจะต้องโดนอัลลอฮ์สอบเหมือนกันหมดเลยแต่อัลลอฮ์ไม่ได้สอบเรื่องเดียวอัลลอฮ์ถามผมอย่างหนึ่งเรื่องนี้แล้วก็ไปถามต้องเงียบอีกอย่างหนึ่งแต่เอาถามต้องเงียบไหมต้องเงียบออกโทรทัศน์ด้วยป่ะทำไมต้องเงียบไม่ออกโทรทัศน์ถามไหมอาจารย์จะถามผมไหมอาจารย์อาจารย์มีทีวีนะอาจารย์พูดแม่ในทีวีคำถามเรื่องเดียวกันแต่กับต้องเยี่ยมกับผมนี่อาจารย์ก็ถามไม่เหมือนกันเพราะความรับผิดชอบมันแตกต่างกันดังนั้นทำอะไรก็แล้วแต่นะในสถานการณ์พวกนี้ให้เป็นกรณีที่จะต้องเอามาพิจารณาให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนนะแล้วก็ดูว่าเราทำไปแบบนี้มันจะทำให้ศาสนาอิสลามของเราโดดเด่นชัดเจนแล้วก็ได้รับการตอบรับไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าบางทีไปขยายผลจนกระทั่งกลายเป็นผลลัพธ์ในเชิงอะไรในเชิงลบมากยิ่งขึ้นนะเพราะบางคนเนี่ยไอ้เราเนี่ยไม่มีทักษะไม่มีอะไรไม่มีพรสวรรค์ในการพูดพอไปพูดอีหลงชงเชงแม่เป็นไงกลายเป็นแง่ลบไปก็มีมันกลายเป็นแง่ลบไปเราก็ดูฮัสซันนี่เขาแถลงข่าวแล้วเขาดูเรียบร้อยดีนะเขาดูมีอะไรมีเนื้อมีหามีเหตุผลมีอะไรดีนะแล้วก็ต้องให้อะไรให้คนแบบนี้เขาพูดเขาชี้แจงไอ้เรางานนี้เราถนัดงานแบบนี้ก็ทำในงานที่เราถนัดนะแต่เหนืออื่นใดเลยขอดุอาอย่าให้อัลลอฮ์ทดสอบเราลูกหลานของเราเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทดสอบผู้หญิงคนนั้นหรือคนนั้นอย่าให้มีเคสนี้เกิดขึ้นอะไรในครอบครัวของเราในบ้านของพวกเราเมื่อคืนมีพี่น้องถามผมในรายการทั้งสองคนสองคำถามผมเห็นมันเป็นคำถามเดียวกันใกล้เคียงกันก็เลยตอบไปเพียงแค่คำถามเดียวเพราะตอนนี้สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้กระแสการออกจากอะไรออกจากศาสนาทิ้งศาสนานะในเมื่อเลือกที่จะเข้ามาอยู่แล้วขอนะอย่าออกทำมาแล้วอย่าออกนะฝากไปช่วยพูดช่วยทำความเข้าใจกับคนที่อยู่ในการปกครองของเราด้วยนะครับก็สมควรแก่เวลาละนะสมควรแก่เวลาขออนุญาตจะเล่าสุบานตะลาให้การพูดคุยนะในเรื่องใดก็แล้วแต่ขอให้เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สุจริตใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้เป็นประโยชน์กับศาสนาของเราเป็นประโยชน์กับอามัลอิบาดะห์ผลบุญความดีของพวกเราอย่างเราอ่านกุรอานเอากุรอานที่ตะจวิดที่เราเรียนน่ะไปใช้อย่ามาอ่านแค่ห้องเรียนกลับไปบ้านไม่ได้อ่านเลยตกลงอ่านแค่อาทิตย์ละวันเสาร์ครึ่งชั่วโมงกว่าๆเองนะงั้นต้องเอาอ่านที่นี่แล้วเอาไปอ่านที่บ้านด้วยนะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาแข่งกระเสดใครจะอ่านเก่งกว่ากันได้ไหมอาทิตย์หน้าเอามาแข่งฮัสซันพามาอีกนะแล้วอาทิตย์หน้านี่แบงค์20ไม่เอาแล้วนะอาทิตย์หน้าต้องให้เด็กเยอะๆหน่อยนะเขาจะได้มีกำลังใจนะเขาจะได้ไปซื้อหนังสือซื้ออะไรเรียนซื้อขนมก็ขออนุญาตอาจารย์ร้อนนะให้พระองค์ทรงตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะไว้ด้วยความดีทุกประการนะครับอัลลอฮุมะอินนานะอูซุบิกะมินัลบะรอซีวัลจุนูนวัลยูซาบวะมินซัยอิลอัสกอมسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته